ว่ามันต้องขโมยของเขามาหลายอย่างแน่ดูหน้ามันดิดูเอ้ยนั่นน่ะไอเวนมึงเห็นเครื่องสีแดงป่ะโอ้โหพี่โอ้โหสองเครื่องเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหไอ้ที่มันไปเอาโทรศัพท์ใครมาวะมาไม่ตัดเดียวแล้วก็มันขโมยตังค์ใครมาไม่รู้พันหนึ่งไม่ถึงดอลเดี๋ยว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 มันหนีไม่ได้ผงมันไว้อ่ะนั่นเลยหึ่งมาตาจี้ล่ะฮะนั่นเลยหึ่งมาตาจี้จี้เหรอเนี่ยจี้ป่ะจี้ดิป่ะถ้ามึงไม่บอกมึงฟังท้ายออกกูรู้มึงไม่ใช่คนใจแดนนึกว่าดูอยู่ป่ะก็ดูป่ะมันบอกพูดไม่เป็นนั่นเรื่องมันอะจีจีนี่จีตังมันเลยพี่มันบอกว่าตังมันใช่ไหมเดี๋ยวไปพวกมึงไปจัดมันสักช็อตหนึ่งดิเดี๋ยวกูปิดกล้องไว้ไปจัดมันหน่อยเอามันเอามันเอามันวัดจัดไปวัดไปเออเอามันพอเว้นพอก็สวัสดีด้วยนะครับผมก็สวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านาอากันทุกคนทุกท่านกันเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับผมทุกคนครับทุกคนจำได้ไหมคลิปที่ผมเคยมาแล้วผมเคยโดนจนป่าดักปล้นนะครับแล้วทุกคนวันนี้นะรอบที่สองที่ผมไปหาแล้วก็ผมพกอาวุธไปนะผมไม่เจอนะและรอบเนี้ยผมได้ข่าวว่าไอ้โจรปล้นคนเนี้ยมันไม่ได้มาปล้นแค่ผมนะครับรอบที่แล้วเนี่ยมีคนบอกหลายคนมากเลยว่าให้ระวังตัวให้เอาอาวุธไปไม่ใช่แค่ผมนะที่โดนนะมีหลายคนมากเลยครับที่มาหาเห็ดแล้วก็โดนนะครับผมว่าน่าจะเป็นชาวบ้านนี่แหละที่แบบว่าบิดหน้าบิดตามาอะไรแบบเนี้ยแต่ไม่น่าจะเป็นชาวบ้านแถวบ้านผมนะครับแล้ววันนี้นะทุกคนผมกลับมาอีกครั้งนะแล้ววันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไม่ได้เดินทางมาคนเดียวนะวันนี้เนี่ยผมเดินทางมาทั้งหมดเนี่ย 7-8 คนนะวันนี้เนี่ยผมจะเดินไปหามันเนี่ยผมจะไปคนเดียวนะครับแต่ว่าจะให้น้องๆทุกคนเนี่ยแอบพอรู้สึกว่าตอนนี้มันเพ่นพลานอยู่กับไอ้ทางนั้นเยอะมากเพราะว่าเขาเรียกว่าหลายคนเนี่ยเจอมันเจอมากแล้วก็บ่อยมากเลยนะครับไอ้คนเนี่ยคือมันเพ่นพลานจริงตอนนี้นะครับแล้วก็มันก็ดักปล้นคนเยอะมากแล้ววันนี้ผมมาทั้งหมด 6-7 คนนะแต่ผมมานั่งเปิดคลิปแค่คนเดียวผมให้น้องๆเนี่ยเดินขึ้นไปดูกันก่อนนะแล้วก็แอบนะอย่าเสียงดังนะครับผมว่าวันนี้ต้องเจอมันแน่นอนเพราะว่าวันส่งวันมันเนี้ยผมได้ข่าวว่ามันเพ่นพ่านแล้วก็ช่วงเนี้ยเหตุขึ้นเยอะด้วยนะทุกคนโอเคถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะโอเคตอนนี้ทีมงานก็เริ่มเรียกผมละเด็กๆก็เริ่มเรียกผมละเดี๋ยวผมไปเดินขึ้นไปเลยนะครับผมไปอุ้ยมาละก็ทุกคนนะตอนนี้ก็ผมให้น้องๆเนี่ยให้น้องวินให้น้องหลงให้น้องนันเนี่ยขึ้นไปดูนะครับว่ามันยังอยู่หรือเปล่าผมบอกเลยว่าวันนี้มาทั้งหมดก็มีน้องนนท์น้องนันน้องวัดน้องวินน้องหลงแล้วก็ผมเยอะผมบอกให้วันนี้มาเอาคืนมันเต็มที่เลยนะรอบที่แล้วเนี่ยมันเล่นผมไม่ยับนะรอบที่แล้วเขาทำมือผมตอนนี้ผมมาใส่ชุดใหม่แล้วก็รอบที่แล้วก็น้องนนท์ก็โดนเหมือนกันนะแต่ว่าเราไม่สามารถออกสื่อได้เพราะน้องนนท์ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะผมก็เสียดายมากๆเลยนะช็อตนั้นผมอยากให้น้องเอาโทรศัพท์ไปจริงๆแต่ว่าน้องนนท์ไม่ได้เอาโทรศัพท์ไปนะน้องนันก็ถ่ายไม่ได้เลยคือแบบว่าน้องนนท์โดนตีมือฮะโดนตีมือปั๊บน้องนนท์ก็เลยหนีน้องนันก็เลยต้องรีบหนีนะฮะเนี่ยดูมือดินี่ดูแขนนี่นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาน้องวัดด้วยเขาเจอผมเขามากะนันนะคะเห็นรูปไอ้วันนั้นอ่ะไม่รู้ว่ามันจะดักเล่นก็ว่าแล้วเหมือนเพ่นพ่านพี่ว่าน่าจะเป็นคนหมู่บ้านอื่นอ่ะเหมือนเข้าดังอ่ะพี่ไอ้นั่นใช่นี่บรรยากาศดีมากเลยช้าๆเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าวันนี้พี่เจอหรือเปล่านะน้องนันนนถ้าไม่เจอก็ไม่เป็นไรนะถ้าไม่เจอถือว่าเป็นบุญของมันถ้าเจอก็พวกเราก็จะกระทืบมันให้ยับเลยนะฮะคือตีมือผมอ่ะไม่ยอมจริงผมเอาจริงแน่รอบเนี้ยเดี๋ยวนั้นละมาการนั้นสองคนอันนั้นก็ช่วยไม่ได้อันนั้นก็หนีก็ต้องหนีเอาตัวรอดไว้ก่อนอ่ะไม่รู้ว่าน้องๆกลุ่มหนึ่ง
อยู่ตรงไหนนะผมให้เดินหาให้ทั่วเลยนะพอล่าสุดเนี่ยวันสองวันนี้มีคนเจอมันอยู่นะตรงนี้แหละเมื่อวานอะที่ผมเดินมาแล้วก็มันมีเสียงจอแจจอแจเนี่ยบริเวณเนี่ยคือมันมีเสียงเดินตามพี่เนี่ยตั้งแต่ข้างหลังมาแล้วมันมีเสียงเดินตามพี่แต่พี่หาตัวไม่เจอแล้วพวกไอ้วินพวกไอ้นันไปไหนแล้ววะเดี๋ยววันนี้เจอผมแน่นอนทุกคนอ่ะนี่ที่พี่โดนกระทืบอ่ะบริเวณนี้เลยตรงนู้นนี่แหละที่ผมโดนก็ประมาณแถวนี้แหละพี่แฟนแถวนี้ใช่ไหมใช่ที่ผมมามันดักบนวันนี้พวกเราต้องแอบมันเนี่ยผมโดนตรงนี้เลยนะใช่ผมโดนนี้แหละพี่แฟนเหมือนกันเดียวกันเลยน่ะมันจะมีหน้าผาใช่ใช่มีหน้าผาด้วยตรงเนี้ยตรงนี้เลยที่พี่สลบอ่ะถุงขนมยังเหลือบ่นู่นๆๆๆพี่โดนตรงนี้นี่ถุงขนมอยู่นี่ไอ้วันที่ผมมาได้ข่าวว่ามันแบบมันจะมีเพื่อนด้วยมีเพื่อนมันด้วยมันจะมีเหมือนมีจะมีเพื่อนด้วยนี่ตรงนี้แหละที่พี่โดนมันจะนี่นะเหมือนที่ที่มันจะอยู่ที่ทางนั้นก่อไฟอืมมันจะมีที่ก่อไฟด้วยนะตรงนั้นอ่ะมันจะเป็นที่ก่อไฟแล้วก็มันเป็นหน้าผาเป็นนี้นะมันน่าจะขึ้นมาจากข้างบนลงมาจากข้างบนพี่นี่แหละวันนั้นพี่เดินมาตรงนี้แล้วก็ตีป๊อกแบบข้างบนน่าจะเป็นฐานที่ทางแถวนู้นน่ะเหมือนนู้นน่ะเดี๋ยววันนี้ผมจะรอดักมันบริเวณแถวนี้จริงๆมันต้องมาเชื่อพี่ดิเดี๋ยวตอนนี้เราต้องหาน้องนันน้องนันน้องวินแล้วก็น้องหลงก่อนว่าขึ้นไปถึงไหนแล้วเดี๋ยวเราซุ่มดักแถวนี้แหละเดี๋ยวพวกมันก็น่าจะลงมาแหละเดี๋ยวผมจะมานั่งคนเดียวนะมันชอบดักบอล นะเดี๋ยววันนี้เจอพวกเราเอาคืนแน่นอนวัดพร้อมไหมวันนี้เองฝากอะไรไหมฝากอะไรพี่พีเอฟซีไหมคือไม่ได้จะพูดหรอกพี่ก็ทุกคนนะอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องวัดด้วยนะครับผมด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ก็กดติดตามน้องเยอะๆนะช่วงนี้ก็น้องก็ยังไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปมาเดี๋ยวน้องก็เร็วๆนี้น้องก็จะเอามาถ่ายคลิปแบบเต็มตัวแล้วนะพอทุกวันนี้น้องก็ติดงานนะแล้วก็อย่างก็เสียใจกับน้องด้วยนะครับที่น้องเสียพ่อไปนะทุกคนนะเป็นกำลังใจให้น้องวัดด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะรอดักกันตรงนี้นะคนเดี๋ยวถ่ายไปอย่างเงี้ยเดี๋ยวแบตผมจะหมดเดี๋ยวผมต้องรอน้องวินแล้วก็รอน้องหลงแล้วก็รอน้องนันด้วยเดี๋ยวเราจะไปตามหากันเดี๋ยวเราจะซุ่มบริเวณแถวนี้เลยครับก็ทุกคนว่าผมว่าตอนนี้ก็น้องนันแล้วก็น้องวินก็น้องหลงก็น่าจะไปหาท่าฤาษีมั้งเนอะพวกเราก็น่าจะรอสักพักอ่ะตอนนั้นน้องเป็นเยเลตเอาวะเดี๋ยวมาคือพี่แซงได้ยินเสียงใครเดินก็ไม่รู้พี่แซงพี่ก็ได้ยินพี่ก็ได้ยินอยู่เสียงมาข้างข้างเลยใกล้ใกล้เหมือนกันอ่ะพี่ก็ได้ยินชัดแต่ว่าพี่ไม่แน่ใจเอาดิวันเนี้ยเดี๋ยวพวกเองแอบก่อนเลยนะเดี๋ยวพี่จะคนเดียวก็เด็กก็เดี๋ยวพวกเราวันนี้พวกเราจะเอามันแน่นอนเอ้าไปไหนกันมาไปไหนอ่ะฮะก็เองไม่รอพี่เลยพี่ก็จะไปหาท่านฤาษีด้วยพวกเองไปหาท่านฤาษีมายังไปมาแล้วแล้วรองเท้าเองขาดเลยดิขาดขาดโดนวิ่งแตนไงแตนวิ่งแตนรายการขาดไปเลยวิ่งนำเบลเลอร์พี่เฮ้ยนี่มาทำอะไรนะฮะมาท่านฤาษีเหรอมาท่านฤาษีที่ไหนวันนี้ที่วันนั้นน่ะที่พี่โดนน่ะตรงนี้แหละที่โดนกระทืบไม้น้องนายเองจำไม่ได้ที่เองมากับน้องนนท์อ่ะอ๋อที่โดนขึ้นบ้านนะเออที่ดีมือเนี่ยอ๋อทำได้แหละนี่เดี๋ยวพวกเองแอบก่อนนะได้ยินป่ะเดี๋ยวพวกเองแอบก่อนนะโอเคไหมแจ็คพี่แจ็คท่านลิงพี่บอกกับผมว่าให้พวกพี่ระวังเนี่ยเหมือนมีคนมาแอบจ้องมองเราแอบจ้องมองเราใช่ท่านลิงพี่ฝากมาบอกพี่เนาะเหมือนเขาน่าจะนางบานเปลี่ยนบอกกับผมอ่ะพี่บอกกับผมอ่ะเดี๋ยวมันมาแน่นอนเชื่อพี่เถอะแอบกูว่าเพื่อมึงแอบก่อนดีกว่าเดี๋ยวกูอยู่คนเดียว
ทุกคนเพราะว่าผมว่าถ้าฤาษีพูดมาแบบเนี้ยมันน่าจะอยู่ไม่ไกลไม่ใกล้หรอกพี่ตะโกนบอกนะพี่ใช่เดี๋ยวตอนนี้ให้น้องๆแอบกันก่อนนะเดี๋ยวผมเนี่ยจะอยู่เงียบๆให้มากที่สุดนะครับเฮ้ยถ้ามีอะไรพวกมึงวิ่งเข้ามาปึ๊กปักเลยนะกูไม่รู้ว่ามันเอาอะไรมาแค่นั้นแหละวันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอสักพักหนึ่งทุกคนมันน่าจะมาเดี๋ยวน้องๆเงียบก่อนนะวันนั้นอะได้ยินชัดเจนเนี่ยตรงนี้แหละที่มันเล่นผมอะครับตอนนี้น้องๆก็ไปแอบอยู่นะผมไม่แอบให้มันเห็นว่าผมเนี่ยมาคนเดียวนี่น้องวัดกับน้องนนท์ก็แอบขออภัยตัวนี้นี่น้องนนท์อยู่นู้นน้องนนท์แอบไว้ก่อนแล้วก็พวกน้องวินก็แอบตรงภายนู้นนะให้แอบอยู่ข้างบนนู้นนะจะได้ไม่ต้องเจอผมนะทุกคนเดี๋ยวผมจะรอมันตรงนี้แหละทุกคนผมว่าเดี๋ยวมันจะต้องอ่ะมีรถถือบ่ฮะมีรถถือบ่มีรถถือมีรถถือบ่มีรถมันให้ผมมีรถมันมาละมีรถมันก็ดูอ่ะมาระบุด่ามีรถถือบ่ไหลโชว์อย่างกับมีรถมีรถถือบ่บลาละบ่นี่มันให้ผมถอดกระเป๋านะตอนนี้นี่จะถืออุ้ยได้นี่นี่จะถือนี่กุ้ยอย่าก็ดูนะกูจะถ่ายมึงกูไม่ทำอะไรมึงฮะมึงจะเฮ้ยเฮ้ยมึงจะเปลี่ยนโทรศัพท์กูไม่ได้นะเว้ยอะลูกอะลูกเฮ้ยเอามันเอามันข้ามือเหรอวันนั้นมันเอากูหนักเลยอ่ะเป็นไงมึงที่ไอ้ตัดแม่งมันเล่นกูไว้ทั้งหนักเลยมึงโดนขึ้นบ้างเป็นไงบ้างเนี่ยดูมันเดี๋ยวให้มันฟื้นก่อนเดี๋ยวร้อยมันฟื้นก่อนจับมันมัดดิทุกคนเดี๋ยวผมจะจับมันมัดนะเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องเชื่อจ้าบ่เชื่อจ้าบ่เชื่อจ้ามัดมันเลยมัดมันเลยดูดิมันถอดกระเป๋ามัดมันมัดมือมันเป็นไงดูดิมันกระชากกระเป๋ากูขาดเลยขาดเลยขาดดิไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะเดี๋ยวซื้อใหม่กระเป๋าอ่ะมึงให้มันฟื้นก่อนแบบที่มันทำกูใช่ไหมคว้าใช่คนนี้ไม่นอนคนนี้แหละพี่นี่แหละมันใช่ดีมันพอแล้วแค่นั้นแหละเดี๋ยวให้มันฟื้นก่อนแม่งเอากูไว้สักหนักวันนั้นอ่ะพี่มาคนเดียวแล้วมันดักมันทุบข้างหลังพี่เนี่ยแล้วมันทุบกับของแข็งด้วยนะมึงลองดูดินะกับปุ๊กกระเป๋ามันอะวันก่อนมันก็ดักป้นเขาเนี่ยเออไปกล่องน้ำแล้วก็ลาดน้ำดิแม่งไปขโมยโทรศัพท์ใครมาไม่รู้เนี่ยไหนเนี่ยมันไปขโมยโทรศัพท์เข้ามาอีกเดี๋ยวให้มันฟื้นก่อนมันขโมยโทรศัพท์ใครมาวะแล้วมันปิดเครื่องด้วยนะเนี่ยทุกคนดูดิมันไปขโมยโทรศัพท์ใครมาวะเนี่ยโทรศัพท์ใครวะกดไม่ติดด้วยดูเฮ้ยขโมยโทรศัพท์ใครมาวะมันไปมึงลองดูดิมีอะไรป่ะเฮ้ยว่ามันต้องขโมยของเขามาหลายอย่างแน่ดูหน้ามันดิดูหน้ามันดิดูเอ้ยนั่นน่ะไอเวนมึงเห็นเครื่องสีแดงป่ะโอ้โหพี่โอ้โหสองเครื่องเลยอ่ะ
โอ้โหโอ้โหคิดมันไปเอาโทรศัพท์ใครมาวะมาไม่ตัดเยอะดูทุกคนฮะมันขโมยโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยไม่รู้ว่าไปเอาโทรศัพท์ใครมาอีกนี่ว้าวมันแน่นอนไว้นี่ที่นอนหรอมึงให้มันนั่งกูจับส่งตำรวจแน่มึงไปขโมยโทรศัพท์ใครมาเนี่ยเลยเพิ่งมาแล้วได้ล่ะฮะฮะได้ให้ฝากเครื่องสองเครื่องอะไรนะของมันไม่ใช่ของมันถ้าไม่นนไม่ต้องถามมันถามมันก่อนดิในเรื่องมันจะได้แล้วซึ่งมีดีกีน้าตาบะไอ้นามมึงจัดการดิเหมือนบอกของมันมึงบอกตรงๆนะถ้ามึงไม่บอกตรงกูในเรื่องมันจะได้แล้วใจเย็นใจเย็นน้องวินใจเย็นน้องวินในเรื่องมันจะได้แล้วอ่ะเนี่ยกระเตกว่ะไม่บอกดีนะมึงไปขโมยของใครมาอยู่ที่กระเตกบ้างกระเตกบ้างอ่ะจัดมันหน่อยด้วยกูไม่อยากถ่ายอ่ะจัดมันหน่อยเออจัดมันหน่อยจัดมันหน่อยมาผมไม่อยากถ่ายนะเดี๋ยวเกิดการรุนแรงมันไม่คลิปนี้ลงไม่ได้บอกมาทำอะไรในเรื่องมาตัดได้แหละฮะเนเมตเต้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวกูเปิดหน้ามึงนะอย่าเปิดเนเมซ่าวะเดี๋ยวมึงโดนตำรวจจับเต้บ้าเลยบอกบาลีบาลีดีเต้เต้เหรอทำไมเออมึงไหว้กูซะวันนั้นอ่ะกูก็ต้องไหว้มึงมาในเลนนี้มาด่าตาในเลนนี้มาด่าตาเนาะไม่ได้เลวเลยมันเป็นนักท่องเที่ยวมานักท่องเที่ยวแสดงว่ามึงไม่ใช่คนชายแดนละเขาอาจจะไปแบบล่อไปทางน้ำอ่ะเนี่ยเลยฮึบมันเยอะตาเดโมเดโมแสดงว่าพวกมาหาพวกมาเที่ยวขึ้นอะไรเงี้ยมันน่าจะขโมยมันเยอะคือกึ่งเนี่ยฮึบมันเยอะตาไม่ก็มันไม่พูดละมันไม่พูดอีกละดอกออกกี้เขามันนี่มันดัดอ่ะออกกี้พอกี้สิเนี่ยบุญเยอะเอ็กเคลานี่แหละมันป้นเขานี่แหละเนื้อหึบุญเยอะตาอาเกาะทั้งไอโฟนทั้งอะไรเยอะแยะเลยมันบอกมันขโมยข้าวสารเข้ามาด้วยเนื้อหึบุญเยอะตาอาเดินมาออกพะเกาะนพ่อไปล่ะไปไหนคนดิมึงค้นกระเป๋ามันดีๆดิเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยอะไรอุ้ยกุญแจรถกุญแจไหนมันเอากุญแจรถใครมาอีกดูมันขโมยกุญแจรถเข้ามาอีกนะฮะมึงขโมยกุญแจรถเข้ามาอีกเหรอฮะทำไมมึงชั่วแบบนี้วะถึงว่าเมื่อกี้ผมล้วงมันไม่ให้ล้วงอ่ะมันเอาไว้รถพี่แน่ๆเลยคนตายมันขโมยกูว่าแล้วกุญแจเข้าหายรถมึงเอาไปไว้ไหนรถมึงเอาไปไว้ไหนมึงเก็บรถไว้ไหนอ๋อวันนั้นอ่ะมึงขโมยพาเพิร์กูด้วยเอามาพาพี่ไปเหรอเออคนดิคนดิเดี๋ยวมึงค้นตัวมันดิโอเคพี่เดี๋ยวมึงค้นตัวมันให้ละเอียดเลยอ่ะถ้ามึงค้นเอ็ดวินข้างหลังมีกระเป๋าหลังด้วยจอดซ่อนนะป้าไปแล้วใช่เอ้ยมีตังค์ด้วยเนี่ยเนี่ยมีพาพี่ด้วยมันขโมยตังค์เข้ามาเป็นพันเลยดูดิเอาพาพี่ไปด้วยนะเนี่ยพาพี่ตังค์ใครไม่รู้ทุกคนมันเนี่ยพาผมเลี่ยมทองแล้วก็มันขโมยตังค์ใครมาไม่รู้พันหนึ่งเดี๋ยวมันหนีไม่ได้ผูกมันไว้อะในเรื่องมาตาจี้ล่ะฮะในเรื่องมาตาจี้เนจีบอ่ะถ้ามึงไม่บอกมึงฟังท้ายออกกูรู้มึงไม่ใช่คนใจแดนนึกว่าดูยูป่ะก็ดูป่ะมันบอกพูดไม่เป็นนั่นเรื่องมันอะจีเนจีตังมันเลยพี่มันบอกว่าตังมันใช่ไหมเดี๋ยวไปพวกมึงไปจัดมันสักช่อนหนึ่งดิเดี๋ยวกูปิดกล้องไว้ไปจัดมันหน่อยกูประตูเลยเอามันวัดจัดไปวัดไป
เออเอามันพอเว้นพอเอาไม้ทิ้งพอวินพอนั่นแหละให้มึงโดนบ้างวันนั้นกูโดนแบบมึงเลยมึงทำกูเนี่ยแล้วก็มึงตีมืออันนนด้วยไอ้นันที่มึงมานี่ใช่มันไหมคนนี้แหละมันดักบนเรามันมีเพื่อนมันด้วยไม่ใช่เหรอนาสโก้ก็ฮะขนาดมึงโดนขนาดนี้มึงยังปากแข็งเหรอถ้ากูนี่กูจุดกูเอาไฟแช็กจุดมึงนะยังจุดปากมันมึงจะบอกไม่บอกเผาเลยพี่เปล่าปากมึงจะบอกไม่บอกเนื้อกระเตี้ยเตี้ยไปละฮะเนื้อกระเตี้ยก่อไอ้นันเอาวินเอาไฟแช็กเผาปากมันไปเอาไฟแช็กเผาปากมันจับปากมันมาจับปากมันเผาแม่งเลยจับมันจะบอกไม่บอกจะบอกไม่บอกมึงจะบอกไม่บอกเนื้อกระเตี้ยเตี้ยไปละบอกไม่บอกเฮ้ยเฮ้ยมึงอะไรวะเฮ้ยนึกกับเด็ดเด็ดไปแหละฮะเด็ดเด็ดเอ็มอนี่สกอร์มีเริ่มไปละอามีเนี่ยนี่สกอร์เนี่ยมีจะมาเว้ยเดินมาด่ามันบอกเพื่อนมีคนหนึ่งมีคนหนึ่งชื่ออะไรชื่ออะไรเบ๊ะเบ๊ะอะไรเพี้ยนี่แหละหัวทองด้วยเด็ดเอือเข้ามามาตาอันนี้ผมไม่อยากทำมันเองนะเอเดซะขี้เหรอเนื้อซื้อดักแค่เหลือแฟกเหรอแค่เหลือแค่ชิ้นเนื้อซื้อดักเบื่อแล้วแฟกเหรอขี้เหรอแฟกเหรอมันบอกมันขโมยของ3คนดูดิเหมือนมันกลัวไปหมดแล้วตีมันวันนั้นน่ะพี่มาพี่ก็โดนพี่ก็ยกมือไหว้มันแบบนี้แหละสติมันหลุดเลยพี่ดูไม่รู้หลุดกูไม่รู้มันกลัวไปหมดนึบมันรอเพื่อนมันแน่ๆกูก็จะรอเพื่อนเหมือนกันมาดิเพื่อนมึงอ่ะนึกสิญาเรียนนึกฮึบยอต้าเนี่ยนึกกระบะอย่างไรเนี่ยมันคิดว่าผมไม่มีเพื่อนมีฝูงมั้งมันถึงทำแบบเนี้ยชูกี้เนี่ยนำมาเลยตะกี้วะนึกได้เลยอย่าซีก่อนฮะเฮ้ยเย็นพี่วินวินใจเย็นวินไว้เฮ้ยมาไหว้พี่แฟงเลยวันนั้นน่ะมันทำกูต้องยกมือไหว้มันแบบนี้แหละมาใกล้ๆเอาเกียร์ไรวินพอวินมาใกล้ๆรักบนนะวินมึงให้มันมาขอโทษกูดิวันนั้นมันทำกูน่ะเฮ้ยหยุดดิเฮ้ยไปลากบนมานี่ลากบนมานี่พอให้มันอยู่แค่นั้นแหละให้มันอยู่แค่นั้นแหละกันดิรุ่นบ้าดิสนะบ้าเนี่ยนอนให้มันขอโทษเองด้วยที่มันทำเองอ่ะมันตีแขนเองอ่ะขอโทษดิมาแล้ววะชุกี้นะก็มาดิมาแล้วป่าววะตอนนี้วิจัยกับเรื่องอ่ะกูจะปล่อยมึงแบบที่มึงปล่อยกูจะให้โอกาสมึงเหมือนกันชูกี้เนี่ยมาแล้วตะกี้วะวะไอ้นามึงเอาเชือกแก้ดิแก้มือมันมันบอกมันจะไม่ทำนะกูให้โอกาสมึงแล้วรอบเนี้ยมาแล้วตะกี้วะชูกี้เนี่ยนามีมาเนี่ยชูกี้เนี่ยจะมาเนี่ยตึ๊ดดึงเนี่ยซิกเหรออันนี้แบบช่างสอนมันไปก่อนเฮ้ยช่างมันให้มันหนีไปช่างมันจะหนีไปไหนก็เรื่องของมันวันนี้กูได้เอาคืนแล้วล่ะนี่แหละทุกคนครับการที่เราเป็นโจรป่าเนี่ยเหลือไปป้นคนอื่นเนี่ยพอเวลาโดนคนอื่นเขาเอาคืนเป็นไงล่ะบาดเจ็บของไปที่ละคนร้อนเลยที่หลังมาคืนเขาดิโทรศัพท์อะไรมันต้องไปแจ้งอ๋อแล้วโทรศัพท์อ่ะอยู่มันต้องไปแจ้งผู้ใหญ่เดี๋ยวไปดูว่าของใครเดี๋ยวผมจะได้เอาไปกุญแจรถทางอะไรให้ผู้ใหญ่กุญแจรถอีกแล้วก็เงินมันอีกผมได้คืนพาผมละวันนั้นมันเอาเงินที่ใบเท่าไหร่วะ7-800เหมือนกันแล้วก็มาปล้นเขาอีกขโมยตังค์คนนี้แน่น่าใช่ไปกลับดีกว่าพวกเราไปโอเคทุกคนได้ผมน้ำผมเนื้อแล้ววันเนี้ยโดนมาแล้วโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะผมเอาคืนมาแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าคนสำหรับวันนี้ก็
เอาคืนมาแล้วเจอใหม่ครับผม